สวัสดียามค่ำนี้นะครับก็มาดูระบบน้ำไฮโดรปอนิกนะครับเป็นการปลูกแบบน้ำวนนะครับนี่ครับน้ำไหลลงมาลงโอ่งมังกรเราก็จะใช้อันนี้ครอบนะครับเป็นมุ้งครอบมุ้งครอบเนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถป้องกันหนึ่งละลูกน้ำยุงลายนะครับไม่สามารถที่จะลงไปวางไข่ออกลูกได้นะครับในนี้ป้องกันลูกน้ำยุงลายสองคือเราป้องกันเศษนี่ครับเป็นเศษดินเศษก็จะพืชเศษอะไรต่างๆนะถ้ามันตกลงไปในบ่อน้ำเนี่ยปั๊มน้ำมันดูดขึ้นมาแล้วมันจะน้ำมันจะมาตกมาที่ตรงนี้นะผมทำรูน้ำลงตรงเนี้ยมันจะอุดตันนะครับถ้ามันมีเศษแมลงเศษหญ้าเศษดินเศษอะไรเนี่ยมันจะอุดตันครับอันนี้เป็นรูน้ำออกนะครับผมมัดไว้มันจะออกรูนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปลงสู่ที่ต่ำตรงนี้นะครับไหลมาตรงนี้นะนี่แล้วก็มาตกที่โอ่งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นการปลูกแบบน้ำวนครับผักไฮโดรปอนิกอันนี้ก็จะเป็นผักขึ้นช่ายนะครับ